ีพื้นให้กับป้าแจ้และทุกคนเลยครับเย็นๆพูดอย่างนี้นี่แปลว่าไม่ใช่I love youเลยนะบอกว่าฉันรักแจ้ขอบคุณนะแจ้มากๆที่มาคอนเสิร์ตครับสวัสดีครับเหมือนเงาเนี่ยสวัสดีไม่ต้องครับขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ๆอีกทีนึงครับปกติแล้วนะครับผมอย่างที่เราสร้างนะครับเราไม่เคยเห็นนะจ้าเป็นแกสต์มาก่อนแล้วครับผมจะไม่เรียกว่าเกตาครับปกติแล้วเราจะเป็นพี่แจ้นะครับเป็นแกสต์บนคอนเสิร์ตไหนเลยนะครับแต่ครั้งนี้พิเศษจริงๆผมโทรหาจ้าเองบอกจ้าครับวันนี้เป็นวันพิเศษจริงๆของผมอยากให้วันพิเศษของโตแล้ววันที่แปลกๆของอาแจ้มาเล่นคอนเสิร์ตตั้งแต่ผ่านมานะครับไม่เคยมีใครเรียกอาแจ้เลยนะครับมีงานที่เป็นงานแรกจริงๆนะคงเรียกตามบอสนะครับบอสเรียกอาแจ้เรียกผมเรียกอาแจ้เพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ผมมีรูปหนึ่งครับผมมีรูปของที่แม็กซ์ให้รูปหน่อยได้ไหมครับเห็นไหมครับน้องไบร์อยู่ไหนพี่โตนี่ผ่านมือมาก่อนนะก่อนจะมาถึงไบร์เนี่ยรู้กี่มือแล้วเห็นไหมถ้าเราดูผมก็ดูตั้งแต่หกโมงเลยรู้กี่มือขอบคุณอาจารย์มากมากครับวันนี้วันพิเศษมากครับผมเห็นน้องๆทีมงานบอกว่าพี่โตดีใจมากเพราะว่าจะไม่เคยรับเชิญใช่ครับนะครับไม่ค่อยครับส่วนมากจะรับจ้างอย่างเดียวน้ำตั้งใจจะมาเป็นเกียรติกับพี่ต้องนะครับแล้วก็น้องโตด้วยนะครับดีใจกับศิลปินรุ่นน้องที่มีความสามารถนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างขยับวงการเพลงเราให้ก้าวหน้าต่อไปเป็นเจเนอเรชันใหม่ๆขึ้นมานะครับซึ่งก็เป็นที่ก่อพอใจนะครับสำหรับศิลปินรุ่นพี่ๆหลายๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ฟังเพลงเพราะๆกำลังเยอะแล้วมาฟังเพลงที่เป็นเพราะบ้างไม่เดี๋ยวเราให้คุณไปคุณบอกมาก่อนตรงนี้ก็หายบอกเต็มไงเต็มครับหนีกลับบ้านหมดนะคือเราพยายามเริ่มเร็วครับแต่อาจารย์เราพยายามบอกว่าผม6โมงต้องเริ่มครับเพราะว่าผมทราบว่าพี่ๆทุกท่านหลายๆคนก็บอก2ทุ่มก็นอนแล้วใช่ไหมครับผมก็พยายามจะเริ่มเร็วแล้วผมก็พยายามจะแบบทำไงก็ได้ให้คอนเสิร์ตแบบกระชับเพื่อแบบไม่เริ่มดึกอาจจะสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเราก็นึกว่าสามทุ่มครึ่งเลิกสามทุ่มครึ่งจะเริ่มมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าปกติสามทุ่มครึ่งคืออาจารย์นอนแล้วอันนั้นเซอร์ไพรส์นะเดี๋ยวแฟนๆรีบกลับบ้านนอนตัวปกติพี่ท่านสามทุ่มก็เป็นแล้วครับสามทุ่มครับได้ครับเพลงพิเศษนี้เป็นเพลงเซอร์ไพรส์ครับอาจารย์ตั้งใจเลือกให้เป็นเพลงพิเศษสำหรับทุกคนก็วันนี้เซอร์ไพรส์